ข้อ21ครับข้อ21ข้อความข้างต้นใช้ภาษาทางการทั้งหมดน้องดูครับภาษาทางการอันนี้คือระดับภาษาครับน้องหาพื้นที่ว่างแล้วพื้นที่ว่างระดับภาษามี5ระดับ1พิธีการ2ทางการ1พิธีการ2ทางการ3กึ่งก็คือแบบกึ่งทางการ4ไม่เป็นทางการหรือเรียกว่าสนทนาก็ได้ก็เหมือนเราพูดคุยกันทางโทรศัพท์ทางอะไรเงี้ยแล้วก็5กันเองกันเองหรือภาษาปากสนทนาเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวสนทนานะไม่เขียนแบบนั้นละพี่อ่ะไม่เป็นทางการนี่แหละครับหลวมๆเป็นแบบนี้ทีนี้มันถามเป็นทางการไม่เป็นทางการก็แค่ดูว่าไม่ใช้คำที่ไม่เป็นภาษาเขียนน่ะทางการต้องเป็นภาษาเขียนขึ้นไปอ่ะดูนะข้อ1นะครับเด็กชายกริดระวังนะกริดเป็นคำควบกล้ำนะครับเด็กชายกริดเป็นกำพร้าเลยต้องมาอาศัยอยู่กับญาติคนหนึ่งน้องดูคำว่าคนหนึ่งสิคนหนึ่งคนไหนคนใดมันคือคำพูดภาษาพูดถูกต้องไหมอ่ะต่อไปทุกวันเขาจะช่วยทำงานทุกประเภทในหลุมปะการะก็ได้อยู่นะครับเขาช่วยทำงานหนักนะครับโดยไม่รู้สึกขี้เกียจสักนิดเห็นไหมสามตัดทิ้งแล้ว1ตัดทิ้งแล้วเหลือ2กับ4 2พี่เก่งก็ยังโอเคอยู่4ครับด้วยนิสัยอันนี้อันนั้นแถมยังเนี่ยคำเหล่านี้มันเป็นคำที่ไม่ใช้ในภาษาทางการนะครับน้องนะภาษาทางการคือภาษาเขียนน้องสามารถเปลี่ยนแล้วมันสวยขึ้นได้นะครับได้ไหมข้อ22ข้อใดไม่มีคำยืมจากสันสกฤตโอ้โหนะครับเด็กป.6เรียนสันสกฤตแล้ววะเนี่ยเด็กป.6ยืมเรียนภาษาอังกฤษแล้วเหรออ่าสันสกฤตนะครับสันสกฤตคือภาษาแขกบาลีกับสันสกฤตจะอยู่ด้วยกันมีหลักการดูอยู่นิดนึงครับบาลีจะใช้สระอะอาอิอีอูอูเอโอพอสันสกฤตปุ๊บจะรวมจะมีอัมไอลือโผล่เข้ามาด้วยอัมไอลือและสันสกฤตชอบใช้สศาลาสฤๅษีในที่เนี้ยน้องวงคำแปลกๆออกมาก่อนแล้วกันนะครับพี่เก่งวงคำว่าข้อ1แม่เป็นคำไทยคำมันจะสวยๆหน่อยคำมันจะไม่เหมือนชาวบ้านถนนก็แปลว่าทางถ้าเราถนนเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นทางได้แสดงว่าคำนั้นมันเป็นคำอื่นไม่ใช่คำไทยสุขอะไรอีกโฆษณาประเทศเทศะอ่ะคำใดที่ไม่มีคำยืมจากภาษาอังสันสกฤตนะเทศะแปลว่าถิ่นเทศะถิ่นเทศกาลการแปลว่าเวลาเทศกาลก็คือเวลาของท้องถิ่นเวลาของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นสันสกฤตตัดทิ้งน้องไปดูนิดนึงโฆษณาคอละครังสฤษีเป็นสันสกฤตตัดทิ้งสุขสันสกฤตชอบมีตัวกลันนะครับถ้าเป็นบาลีก็จะใช้แบบสอเสือเอาสุขอย่างนี้สุขอะไรเงี้ยนะพี่สมมุติเฉยนะไม่รู้มันใช่นี้เปล่านะครับแต่ให้รู้ว่าภาษาสันสกฤตจะใช้สอเสือสอสาราสอฤษีจะเป็นสันสกฤตบาลีจะใช้สอเสือทีนี้คำว่าถนนถนนเป็นคำเขมรมันมาจากคำว่าอ
เฮ้ยน้องเก่งอ่ะน้องน้องอีกคนนึงตอบอ๋อน้องน้องน้องที่ตอบข้อ4นะครับ มันเป็นแบบนี้ไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าอย่านึกว่าคำว่าประเทศอ่ะต่างประเทศอ่ะคือต่างประเทศน้องน้องหลายคนชอบเข้าใจผิดพี่เก่งถามน้องว่าข้อใดเป็นคำควบกับควบกล้ำไทยแฟรงค์ครีมเนี้ยนะครับน้องเจอแบบนี้แล้วน้องชอบคิดว่าควบกล้ำไทยเนี่ยสองข้อเนี้ยไม่เป็นควบกล้ำไทยเลยเพราะว่าสองควบกล้ำเนี้ยเป็นคำภาษาต่างประเทศทั้งคู่ไม่การดูคำควบกล้ำไทยไม่ได้มองว่าคำคำนี้มันเป็นคำมันเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันไม่ได้มองแบบนี้มันต้องเอากฎมาวัดกันว่า for ลอเนี่ยฟอฟันรอเรือเนี่ยเป็นควบกล้ำไทยไหมคอควายรอเรือเนี่ยเป็นควบกล้ำไทยไหมแบบเนี้ยแต่คำว่าต่างประเทศมันยังไม่ใช่ต่างประเทศอ่ะมันคือคำว่าต่างประเทศมันคือต่างคือคำไทยประเทศคือคำบาลีสันสกฤตอย่างเงี้ยเออพี่พูดอะไรวะมันเหมือนว่าเราต้องดูคำเออดูคำคำนั้นเออไปดูคำคำนั้นว่าองค์ประกอบของคำนั้นมันเป็นคำไทยหรือคำต่างประเทศข้อใดเป็นคำยืมภาษาอังกฤษมากที่สุดคำยืมคำยืมภาษาอังกฤษมากขอโทษภาษาอังกฤษน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้องวงเลยครับคำใดที่เป็นภาษาอังกฤษทีนี้น้องหาคำที่ภาษาอังกฤษพี่เกยกตัวอย่างนะเมนูเมนูมาจากแบบ M E N U เมนูเมนูเมนูข้อใดเป็นคำยืมน้องวงมาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เก่งจะบอกว่าคำยืมกับอะไรมันคือยังไงโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นเขียนแบบนี้นะไม่มีมิเอกนะครับข้อ 2% ข้อ 3ทีวีทีวีย่อมาจากเทเลวิชั่นเป็นคำภาษาอังกฤษฟรี F R E E ฟรีของฟรีเครดิตแบงก์นะครับโอเคเนาะพี่เก่งวงภาษาต่างภาษาอังกฤษออกมาให้หมดแล้วภาษาอังกฤษใหม่เป็นคำไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า news new อย่างเงี้ยนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่เก่งวงออกมาแล้วนะครับคำยืมนะครับคำยืมคือคำที่ ภาษาไทยเอาของเขามาเอ้คำยืมทีนี้มันก็จะไปกระเดียดเรื่องคำทับศัพท์กับศัพท์บัญญัติอีกน้องจำไว้เลยก็ได้ครับคำทับศัพท์คือภาษาไทยยังงงคำทับศัพท์คือภาษาไทยยังงงยังไม่มีคำมาแทนแต่คำศัพท์บัญญัติคำทับศัพท์กับศัพท์บัญญัติจะอยู่ตรงข้ามเหมือนกันคำศัพท์บัญญัติศัพท์บัญญัติก็คือเราบัญญัติศัพท์ไปแล้วเราเอาศัพท์ไปใส่ให้เขาแล้วเปลี่ยนชื่อให้เขาแล้วอย่างเงี้ยคือศัพท์บัญญัติคือภาษาไทยยึดแล้วยึดเข้ามานะครับคำที่เป็นคำทับศัพท์คือเช่นคำว่าอะไรลิฟมันยังไม่มีคำบัญญัติขึ้นลงอะไรไม่ได้มีแท่งอะไรไม่ได้พูดกระสวยอะไรไม่ได้พูดนะครับมันก็คือยังใช้ลิฟอยู่ฟุตบอลอย่างเงี้ยอย่านึกคำว่าลูกหนังอย่างเงี้ยลูกหนังมันเป็นภาษาข่าวคนละเรื่องกันนะครับข้อ24ครับข้อ24ข้อใดเป็นประโยคสามัญน้องวงประโยคเรื่องของประโยคแล้วครับประโยคสามัญคือประโยคความเดียวเบสิกประโยคเบสิกประโยคสามัญวิสามัญแสดงว่าไม่ใช่ประโยคปกติละประโยคพิเศษนะครับแต่มันไม่มีประโยควิสามัญนะพี่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าสามัญกับวิสามัญมันอยู่ตรงข้ามกันเหมือนคล้ายตำรวจวิสามัญคือฆ่าแบบไม่ปกติประโยคความเดียวคือมีคำกริยาตัวเดียวกริยาเดียวกริยาเดียวคือหัวใจดวงเดียวประโยคความเดียวคือกริยาเดียวเมื่อไรเห็นคำกริยาสองอันตัดทิ้งน้องดูทุเรียนเป็นราชาผลไม้ของไทยเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือเป็นราชาผลไม้ของไทยก้อนทั้งก้อนราชาผลไม้ของไทยแทนทุเรียนหมดเลยอันนี้เป็นประโยคเดียวเห็นไหมแล้วข้ออื่นล่ะ
ข้ออื่นล่ะทุเรียนเป็นมีที่มีกลิ่นแรงแบบนี้เป็นประโยคความซ้อนครับประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนเมื่อกี้พี่เก่งบอกประโยคความรวมกับประโยคสองประโยคมารวมกันประโยคความซ้อนคือประโยคสองประโยคมาฟีเจอริ่งกันเนี่ยๆน้องดูน้องดูมือน้องดูมือความเดียว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 อันเดียวคือเดียวเดียวจะเดียวยังไงก็ได้เอามารวมกันตึ้งต่อกันรวมรวมคือไปด้วยกันซ้อนซ้อนรูปร่างมันจะเหมือนทั้งสองอันกำลังมิกกันอยู่ประโยคความซ้อนมันจะแบบเกาะๆกันนะครับเกาะๆกันยังไงมันจะไม่กล่าวถึงประโยคเก่าอีกมันจะไม่กล่าวถึงประโยคนี้อยู่อ่ะเดียวฮึบรวมซ้อนซ้อนมันจะแบบมีอีกประโยคนึงเล็กๆอ่ะแต่มีคำกี่ยาวเพิ่มแล้วกันทุเรียนมีหนามแหลมและมีอย่างนี้เป็นรวมครับสองประโยครวมกันทุเรียนมีรสหวานและเนื่องจากมีน้ำตาลสูงเนื่องจากมีน้ำตาลสูงมีรสหวานมีรสหวานจัดเนื่องจากมีน้ำตาลสูงทุเรียนมีรสหวานจัดเหตุรสหวานจัดนี่พี่เก่งติดไว้ก่อนแต่มันไม่ใช่ประโยคความเดียวแหละแต่พี่เก่งกำลังจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นรวมหรือซ้อนเดี๋ยวมาคุยกันเย็นนี้นะครับเพราะว่าประโยคความรวมกับประโยคความซ้อนมันจะมีตัวเป็นเหมือนใครแต่ว่ามันจะไปทางรวมนะเนี่ยพี่บอกน้องเลยเป็นทางรวมรวมแบบเหมือนเหตุผลอย่างนี้นะครับตอบข้อหนึ่งประโยคสามัญคือประโยคเดียวอ่ะพูดง่ายๆคือเราเจอคำตอบไปแล้วล่ะแต่อันนี้พี่เก่งอธิบายเพิ่มข้อใดเป็นประโยคความรวมมาประโยคความรวมจะเป็นอย่างนี้ครับมีคำกริยาสองตัวหรือใช้กริยาร่วมกันก็ได้เช่นพี่เก่งและน้องอ่านหนังสือพี่เก่งอ่านหนังสือ1ประโยคน้องอ่านหนังสือ1ประโยคเราใช้และตัวเดียวเห็นไหมใช้คำเชื่อมเห็นไหมใช้สันธานและพี่เก่งและน้องอ่านหนังสือเห็นไหมอีกอันนึงที่มันแยกออกจากกันเลยพี่เก่งอ่านหนังสือแต่น้องเล่นกีฬาเห็นไหมอ่านกับเล่นอันนี้คือแยกกริยาออกจากกันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าใช้กริยาร่วมกันในกลุ่มนี้ภาษาไทยจะไม่พูดว่าพี่เก่งอ่านหนังสือและน้องอ่านหนังสือจะไม่พูดจะพูดเลยว่าพี่เก่งและน้องอ่านหนังสือจะไม่พูดซ้ำขี้เกียจยืดเยื้อนะครับคนใครนิยมปลูกอะไร กระบองเพชรเพราะทนอากาศร้อนคนใครนิยมปลูกต้นกระบองเพชรเพราะทนอากาศร้อนมองแวบๆเหมือนจะเป็นพวกสองประโยคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยนิยมปลูกกระบองเพชรเนี่ยเพราะทนอากาศร้อนมันสนับสนุนนิยมปลูกเพราะอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไม่ได้นิยมขอโทษคนไทยปลูกเปลี่ยนคำกริยาขยับมานิดนึงคนไทยปลูกเพราะทนอากาศร้อนนะปลูกกระบองเพชรเพราะอะไรเพราะทนอากาศร้อนมันเป็นส่วนสนับสนุนของมันค่อนข้างยากนิดนึงนะเราสามารถปลูกกระบองเพชรในบ้านหรือในที่ทำงานนะครับและแต่หรือเราสามารถปลูกกระบองเพชรจบแล้วในบ้านหลังคำนี้เจอคำว่าในบ้านเป็นคำบุพบทหรือในที่ทำงานอันนี้เป็นประโยคคำเดียวยังหารวมไม่เจอเลยนะไม่แน่นะข้อหนึ่งอาจจะเป็นรวมก็ได้นะเราดูก่อนเดียวนะครับอาจจะพี่เก่งวงข้อนี้ก่อนค่อนข้างยากนะครับเราควรเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเมื่อต้นกระบองเพชรโตขึ้นมากเฮ้ยมันไม่มีคำกี่ยาวอ่ะต้นกระบองเพชรโตเด็กโตต้นกระบองเพชรเมื่อเราเปลี่ยนกระถางใหม่ยังไม่ชัดอ่ะน้องตอบข้อ3เยอะมากเลยอ่ะเมื่อต้นกระบองเพชรโตขึ้นมากต้นกระบองเพชรโต
อ้วนผอมอ่ะมันมีคำขยายอ่ะเราเปลี่ยนกระบองเพชรอ่ะเราเปลี่ยนกระถางใหม่มันเหมือนเป็นส่วนสนับสนุนวะน้องมันเหมือนเป็นส่วนสนับสนุนของข้างหน้าอ่ะดูข้อ4ก่อนคนไทยโบราณปลูกกระบองเพชรต้นไม้ใหญ่ที่ริมรั้วอันนี้ซ้อนไม่ได้ข้อ1สวยสุดคนไทยนิยมปลูกกระบองเพชรเอ๊ะยังไงวะเนี่ยนิยมปลูกกระบองพี่เก่งทะเลาะกับตัวเองน้องช่วยพี่แล้วหรือไหนวะน้องโชคดีตามคอนเซ็ปต์ของมันอะตามคอนเซ็ปต์ของมันนะครับตามคอนเซ็ปต์ของมันคือเราสามารถปลูกต้นกระบองเพชรเนี่ยมันเป็นประโยคเราเป็นภาคประธานปลูกต้นกระบองเพชรเป็นภาคแสดงในบ้านในบ้านนี่คือสนับสนุนหรืออ๋อโอเคโอเคงงนิดเฮ้ยมีส่วนไปในทางที่สองเยอะถูกเก่งมากข้อ2ครับทำไมฮะจากประโยคความเดียวมันไม่เดียวครับน้องอย่างนี้นะคิดน้องมองนะเราสามารถปลูกต้นกระบองเพชรในบ้าน1ประโยคนะครับและก็ปลูกกระบองเพชรในที่ทำงานอีก1ประโยคมันเจอคำว่าหรืออ่ะพี่เก่งขอโทษนะมองหาไม่เจอและแต่หรือน้องเจอคำนี้นะครับและแต่หรือมันเป็นประโยคความรวมมันคือสองประโยคที่หลอกเรานะครับพี่เก่งนึกว่ามันเป็นส่วนขยายไงมันไม่เหมือนกันกับแบบนี้นะพี่เก่งกินข้าวและขนมพี่เก่งกินเนี่ยมันเป็นกิริยาเดียวคือพี่เก่งกินเนาะข้าวและขนมคือพี่เก่งกินสองอย่างมันไม่ได้เป็นประโยคความรวมอย่างนี้มันหมายถึงว่าพี่เก่งกินข้าวและขนมก็คือกินสองชิ้นแต่มันอยู่ในภาวะของการกินอยู่แต่ในที่นี้สามารถปลูกกระบองเพชรในบ้านประโยคนึงเราสามารถปลูกกระบองเพชรที่ทำงานอีกประโยคนึงนะครับตอบข้อ2โอเคอ่ะเก่งมากโอเคครับเก็ตแล้วเนาะเมื่อกี้พี่เก่งก็งงเองแหละนะครับขอโทษด้วยเพราะว่าเขาหลอกตรงที่ว่ามันเอาแบบอีกประโยคนึงไปไว้ข้างหลังเห็นไหมเราสามารถปลูกกระบองเพชรนะเราปลูกกระบองเพชรนะประโยคหลักปลูกกระบองเพชรมันบุพบทว่าปลูกที่ไหนปลูกในบ้านและมันหลอกเราโดยที่แบบหรือที่ทำงานตรงนี้คือเราสามารถปลูกกระบองเพชรในที่ทำงานได้ด้วยปลูกกระบองเพชรในบ้านหรือปลูกกระบองเพชรในที่ทำงานเป็นสองประโยคมามิกกันเรื่องของประโยคมันจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเรามีคอนเซปต์ในการมองว่าเราเห็นคำกริยาสองตัวมีคำเชื่อมและแต่หรือเป็นประโยคความรวมได้เนี่ยน้องก็จะสามารถทำข้อสอบประเภทนี้ได้นะครับเก่งมากๆเลยนะต้องช่วยกันเพราะว่าพี่เก่งก็ไม่ได้มีเฉลยนะเราเฉลยไปพร้อมกันแบบนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ขวายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ